ต้อนรับเข้าสู่รายการดูนี่ดีคุยเรื่องหนังแบบงงๆกับผมการนิโคสาเกียรติยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูนี่ดี EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยมันหายไปก็อยากรบกวนใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับฝากเข้าไปกด Subscribe ช่องใหม่กันด้วยนะครับช่อง Big Team นะครับไม่เป็นไรนะครับช่องเก่าเราหายไปแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันสร้างช่องของพวกเราขึ้นมาใหม่ด้วยกันนะครับผมรายการดูนี่ดีในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของหนังเรื่องนึงเป็นหนังที่เป็นแอนิเมชันเข้าใหม่ที่ติดกระแสช่วงแรกๆที่เข้ามาเลยก็ติดอันดับท็อป10ใน Netflix อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังติดอันดับท็อป10อยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องที่ชื่อว่า Witch Dragon นะครับหนังแอนิเมชันเรื่องนี้ครับก็อยู่ในทีมผู้สร้างของ Sony นะครับตามธรรมเนียมของเรานะครับเราก็จะพากันไปดูตั้งแต่ตัวอย่างของหนังจนถึงรีวิวหลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูตัวหนังจบแล้วนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราไปดูตัวอย่างหนังกันพร้อมๆกันเลยนะครับเอ้ยไปถ้าขอพรอะไรก็ได้สุขครับสวัสดีนะครับคุณค่ะสุขขอห้าใจเนอะคุณจะขออะไรง่ายเลยนะสุขสันต์ไม่เกินฉันคิดถึงเธอ อะไรเนี่ยสวัสดีเจ้านายสวรรค์เปิดออกแล้วความปรารถนาของฉันจะเป็นจริงโอ้เด็กบ้านๆแบบนี้ก็ง่ายเลยถ้ารู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่มีเรื่องจริงเหรอเวทมนต์มีจริงไหมมีสิมีจริงอธิษฐานที่จะให้พร3ข้อกับผู้ที่เป็นเจ้าของการน้ำชาได้อยู่ในการน้ำชาได้ยังไงนั่นมันไม่แค่เล็กๆของนายสิหน้านายนุ่มมากแต่พ่นไฟได้ไหมอ่ะข้าติดอยู่ในการน้ำชานี้มาเป็นพันปีแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเราจบเรื่องแล้วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีได้ดีนะเนี่ยเห็นเธอไหมฉันขอหยุดไม่ใช่ถ้าทำให้คนอื่นหลงรักเจ้าไม่ได้ไม่เธอเป็นเพื่อนสนิทฉันเมื่อ10ปีก่อนลาก่อนนะตินฉันแค่จะขอให้ได้เพื่อนกลับมาต้องขอกาน้ำชาเดี๋ยวขอให้สู้เป็นจันขึ้นมาจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปฉันขออยากขอให้การจราจรขอเลยสิหลงฉันจะไปขอพรเพราะเรื่องรถติดหลบหน้านี่ยังไงนายก็ต้องขอยังไงนายก็ต้องขอถ้าฉันมีวังกรพิเศษพาฉันบินข้ามเมืองได้ก็สบายไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างสำหรับใครที่ฟังทางพอดแคสต์ก็จะไม่ได้เห็นตัวอย่างของเราด้วยนะครับถ้าอยากดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยก็เข้ามาดูใน YouTube กันได้นะครับหลังจากดูตัวอย่างจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นเอาจริงตัวอย่างมันก็แอบสปอยหนังไปพอสมควรเลยนะขนาดเป็นตัวอย่างของ Official นะครับก็เป็นตัวอย่างที่แบบโครงเรื่องก็ค่อนข้างชัดแล้วก็มีเนื้อหาที่เราพอจะคาดการได้ว่ามันจะไปเป็นทิศทางไหนนะครับซึ่งผมขอเกริ่นถึงเรื่องย่อคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือตัวละครในเรื่องเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อตินนะครับ
ที่เราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเด็กหนุ่มที่แบบเป็นทำงาน delivery ก็ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรมากนะครับแล้ววันหนึ่งที่เขาไปส่ง delivery เนี่ยเราก็จะไปเจอตะเกียงวิเศษที่มีมังกรอยู่ในนั้นมังกรชื่อว่าหลงจูนะครับซึ่งหลงจูเนี่ยสามารถประทานพรอะไรก็ได้ให้กับตินนะครับทั้งหมด3ข้อด้วยกันพอจะคุ้นๆไหมว่ามันเหมือนกับเรื่องอะไรนะครับในขณะที่ตินเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะขอพรอะไรดีนะครับตัวหลงจูเนี่ยก็พยายามโน้มน้าวว่าเฮ้ยก็ขอเหมือนคนทั่วไปสิขอให้มีอำนาจขอให้มีเงินขอให้เป็นราชาหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าติ่นเนี่ยก็เลือกที่จะขอพรที่มันขัดใจกับหลงจูสุดๆเลยก็คือเลือกที่จะขอพรไปเจอเพื่อนสมัยเด็กนะครับซึ่งเคยใช้ชีวิตโตมาด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนฝั่งที่เพื่อนที่ติ่นอยากไปเจอเนี่ยก็ประสบความสำเร็จชีวิตหน้าที่การงานไปเรียบร้อยนะครับโอเคข้อสังเกตแรกนะครับหลังจากดูตัวอย่างนะแล้วก็ผมพูดในมุมที่ผมเนี่ยดูหนังจบแล้วนะครับข้อสังเกตจากหลายๆคนหลายๆท่านที่ดูจบแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนกับเรื่องอลาดินเลยนะครับแอนิเมชันของอลาดินที่เป็นของดิสนีย์นะครับก็จะเป็นโครงเรื่องคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นพรหมวิเศษแล้วก็ตะเกียงวิเศษที่มียักษ์ที่ชื่อว่าจินนี่ที่ประทานพรให้อะไรก็ได้ให้กับผู้ที่ขอเนี่ย3ข้อเช่นเดียวกันนะครับตัวอลาดินเนี่ยก็เหมือนขอพรที่ขัดใจจินนี่เหมือนกันไม่ได้ขอให้ตัวเองร่ำรวยไม่ได้ขอให้ตัวเองให้เป็นราชาตลอดไปนะครับวันหนึ่งเนี่ยความลับก็แตกนะครับโอเคเขาก็เลยนิยามหนังเรื่องนี้หนัง Wish Dragon เนี่ยว่าเป็นอลาดินเวอร์ชันจีนนะครับเป็นเวอร์ชันไชน่าทาวน์นะครับเพราะว่าเป็นส่งวัฒนธรรมจีนอยู่ในหนังเรื่องนี้ในแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับมาเริ่มที่การรีวิววิจารณ์กันอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับไม่มีหลักการไม่มีความรู้ทางด้านการทำหนังเนี่ยมารองรับใดๆทั้งสิ้นก็เป็นความคิดเห็นจากผู้ชมคนหนึ่งนะครับสำหรับผมเนี่ยแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีนะครับหนังที่ดีเนี่ยไม่ใช่คือผมเนี่ยเวลาดูหนังก็จะมีทั้งหมด4ระดับนะครับก็จะมีแย่มากแย่ปานกลางดีถึงดีมาก5แล้วมั้ง5ระดับนะครับซึ่งปกติผมก็จะไม่ค่อยให้หนังเรื่องไหนเป็นหนังที่แย่มากนะครับเพราะว่าจะเลือกหนังดูพอสมควรนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหนังแอนิเมชันเรื่องนี้ถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบของอลาดินมาเปรียบเทียบเป็นก่อนหน้านี้ซึ่งมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีพล็อตเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาบนโลกแล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีเลยนะดีเลยถ้าเกิดเราไม่เคยดูอลาดินไม่เคยรู้จักอลาดินมาก่อนนะครับหนังเรื่องนี้วิสดากอนเนี่ยสอดแทรกข้อคิดที่ดีสำหรับผมนะสอดแทรกข้อคิดและทัศนคติที่ดีที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเป็นหนังที่ทำให้เราเนี่ยมีทัศนคติที่ดีได้เลยพอสมควรเลยล่ะครับคือหนังสไตล์ครอบครัวหนังแอนิเมชันสำหรับเด็กพวกนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ผิดที่จะยัดทัศนคติให้เราเหมือนว่าไกด์แนวทางโน้มน้าวทัศนคติให้เราไปในทางที่บวกยิ่งขึ้นเพราะว่ามันก็เหมาะสมกับวัยของผู้ดูถ้าเกิดว่าเขาโฟกัสมาที่วัยเด็กๆนะครับผมคิดว่าก็โอเคเลยเทคนิคการเล่าเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเดิมไม่ใช่เดิมที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นเดิมที่ดีก็คือหนังที่แนวนี้ที่ประสบความสำเร็จมาเนี่ยเคยทำยังไงเขาก็ทำแบบนั้นไม่กล้าแหวกแนวนะครับเพราะว่ากลัวผมคิดว่าก็คงแบบอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็อยากทำให้มันอยากไม่อยากแหวกกลัวมันเละนะครับโอเคเรามาพูดถึงคำวิจารณ์ในด้านแย่บ้างดีกว่านะครับ
ันนี้ผมขออินเสิร์ตรูปมาจากเพจหนังนักเลงโรงหนังนักเลงโรงหนังนะครับก็จะมีคอมเมนต์ที่วิจารณ์ในด้านลบเหมือนกันเราจะได้เห็นหลายๆมุมเนาะคือเขาก็บอกว่าเราเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็พยายามยัดเยียดทัศนคติเกินไปโลกสวยเกินไปหรือว่าอะไรที่ไม่ได้มองตามความเป็นจริงซึ่งอย่างที่กล่าวไปผมก็คิดว่าถ้าเรามองในมุมนั้นมันก็ไม่ผิดเหมือนกันมันก็ยัดเยียดจริงๆแหละแต่ว่าถ้าเราเป็นคนดูที่เป็นเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มคนดูที่ยังไม่ต้องเผชิญโลกมากพยายามกรูมทัศนคติของตัวเองอยู่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จะถูกโน้มน้าวให้เรามีทัศนคติแบบนี้คนที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ผ่านโลกมาสักพักนึงแล้วมีประสบการณ์การใช้ชีวิตจริงมาแล้วว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเงินมันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับก็นั่นแหละมันก็ไม่ผิดซึ่งหากเราเจอโลกของความเป็นจริงมาเนี่ยมันก็ย่อมมีเรื่องที่แบบทำให้เราขัดใจเนี่ยเป็นธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรคำถามคือถ้าเกิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ต้องดูเลยไหมผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงว่าเป็นหนังที่ต้องดูเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่าเป็นหนังที่หากมีเวลาว่างเนี่ยก็ดูนะครับไม่น่าจะเสียหายอะไรดูเถอะถ้าเกิดว่างนะหาอะไรฆ่าเวลาหรือว่าไม่มีอะไรทำก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดูได้อยากมีโมเมนต์น่ารักกับครอบครัวกับแฟนก็สามารถดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันได้ก็น่ารักดีนะครับมาพูดถึงข้อคิดจากหนังเรื่องนี้ที่ผมได้กันข้อคิดจากหนังเรื่องนี้มันจริงๆมันมีหลายๆทัศนคติหลายๆข้อเลยที่เขาสอนเรานะครับแต่สิ่งที่ผมหยิบขึ้นมาเอามาแชร์ต่อวันนี้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่ามันก็สมบูรณ์แบบในแบบของมันแล้วแต่ว่าก็ขอวงเล็บไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยมีความแตกต่างกันนะโอเคหากใครดูจบเนี่ยก็จะมีข้อคิดอะไรประมาณนี้ผุดขึ้นมาในหัวบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้ที่เศรษฐกิจแบบนี้แล้วการดิ้นรนในโลกของทุนนิยมแบบนี้นะครับใครมีเงินนะครับใครมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมักจะถูกชื่นชมยกยอปอปั้นเกินความเป็นจริงที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าแต่ว่าเขารวยสังคมก็จะชื่นชมเขานะครับในเวลาที่เรากำลังดิ้นรนอยู่ในโลกที่เราเชิดชูคนรวยแบบนี้นะครับมันก็ย่อมมีทัศนคติที่เกิดขึ้นมาประมาณว่าเฮ้ยเราต้องมีเงินเยอะๆเราต้องร่ำรวยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เรามองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปนะครับหนังเรื่องนี้มันทำหน้าที่แบบตบกระบาลผมอีกทีนึงเพื่อเป็นการเตือนสติว่าเฮ้ยหันมาดูสิ่งรอบข้างว่าอะไรมันสำคัญกับเราจริงๆกันแน่นะครับอันนี้ก็คือข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้นะครับก็ทำหน้าที่คอยเตือนสติแล้วว่าเฮ้ยมิตรภาพคนรอบตัวสิ่งงดงามที่อยู่รอบตัวเนี่ยต้องใช้เงินกี่บาทที่จะดึงเขากลับมาในวันที่เขาเสียในวันที่ไม่มีพวกเขาอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของรายการดูนี่ดีในวันนี้นะครับในเรื่องในหนังที่ชื่อเรื่องว่า Witch Dragon นะครับก็อย่างที่ย้ำไปนะครับก็เป็นหนังที่ดูเพลินดูแล้วทัศนคติดีพอสมควรนะครับถ้าเราไม่ไปตั้งข้อสังเกตมันดูแบบชิลๆมันก็เพลินๆดีปกติผมจะไม่ค่อยกล้าให้คะแนนหนังเรื่องไหนเลยนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะผมรู้สึกว่าถ้าคนผลิตผลงานเขามารู้เขาคงรู้สึกไม่ดีแต่ไม่เป็นไรเราจะให้คะแนนตามความคิดเห็นส่วนตัวละกันก็คือหนังเรื่องนี้ผมให้ไป 7.5 คะแนนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปดูหนังเรื่องนี้กันได้ที่ Netflix นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ